ัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามผมในช่องทางของ YouTube และ Facebook อีไตโยสตูดิโอนะมีเพื่อนๆถามเข้ามากันเยอะนะครับว่าเตาโฟร์แมนเนี่ยทำไมถึงจุดแล้วเปลวไฟมันเป็นสีส้มอยู่นานเลยกว่าจะเป็นสีฟ้าพร้อมกันใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะใช้ระยะเวลานานเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการจุดทำไงถึงจะให้เตาโฟร์แมนเนี่ยจุดขึ้นมาแล้วพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วเป็นไฟสีฟ้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับปัญหาอย่างแรกเลยนะครับในการจุดทำให้ไฟมันเป็นสีฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากอย่างแรกเลยก็คือน้ำมันเนี่ยในถังเนี่ยค่อนข้างจะมีปริมาณที่น้อยเนาะอย่างที่สองเราก็ต้องมาเช็คดูว่าอากาศเนี่ยมีแรงดันพอสมควรไหมพอที่จะสามารถจะจุดเตาแล้วใช้งานได้ไหมเราในการที่หมุนเข้ามาแล้วก็สบเข้าไปเราจะเช็คว่าอากาศในถังเนี่ยมีปริมาณที่เหมาะสำหรับจุดเตาแล้วหรือยังนะเราจะลองปั๊มเข้าไปแล้วปิดรูอย่างเงี้ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเด้งสู้มืออย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าอากาศในถังเนี่ยมีปริมาณที่พร้อมจะจุดเตาแล้วนะครับเราก็ปล่อยอย่างที่3คือเราต้องหมุนถังดูตัวนี้ขึ้นนะตัวนี้มันจะเป็นตัวปรับให้ฉีดน้ำมันมากขึ้นนะในกรณีที่เรายกขึ้นหรือหมุนลงนี้จะทำให้นำอากาศในถังที่เราปั๊มเนี่ยฉีดได้มากขึ้นแล้วก็สิ่งท้ายก็คือเราใช้งานไปแล้วครั้งหนึ่งน้ำมันเนี่ยที่อยู่ในท่อเจเนเรเตอร์เนี่ยมันเผาไหม้ไม่หมดน้ำมันมันก็จะยังค้างท่ออยู่เวลาเราจุดปุ๊บน้ำมันที่ค้างท่อเนี่ยมันจะโดนถูกปล่อยไปทั้งในท่อ7น้ำมันใหม่ก็ขึ้นมาดันน้ำมันเก่าออกน้ำมันใหม่เนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่ต่ำเลยน้ำมันเก่าที่ค้างอยู่เนี่ยมันก็มีอุณหภูมิที่ต่ำอยู่เพราะฉะนั้นเวลามันไหลออกมาตอนแรกเนี่ยมันก็เลยทำให้ไฟเนี่ยยังเป็นสีส้มเราจะมาทำการจุดกันนะก่อนที่เราจะเริ่มจุดนะเราก็ต้องจุดไฟก่อนนะเราค่อยๆหมุนวาล์วตัวนี้ไปเกตนะครับผมว่ามันจะเป็นไฟสีส้มๆอย่างนี้ขึ้นมาเนาะบางคนก็ติดอยู่นานเลยบางคนก็ติดแป๊บเดียวเนาะวิธีทางแก้ก็คือให้บิดวาล์วปิดไปก่อนแล้วก็รอจนกว่าไฟสีส้มเนี่ยมันจะน้อยลงนะก็คือมันจะไฟเนี่ยมันก็จะทำการเผาท่อเจนเนเรเตอร์ตัวนี้ให้มันร้อนเสร็จแล้วก็มันที่มันค้างอยู่ในท่อเนี่ยมันก็จะโดนถูกเผาไหม้ไปรอจนไฟมันหลีๆนะฮะเราก็ทำการเร่งตัววาล์วตัวนี้ขึ้นมาใหม่หลังจากที่ไฟเป็นสีฟ้าอย่างนี้แล้วนะฮะมาแล้วก็บิดหางตัวนี้ลงเพื่อให้อากาศฉีดขึ้นมามากกว่าน้ำมันนะอันนี้เราก็พร้อมสำหรับทำกับข้าวแล้วเร่งอยู่ได้นะมันจะไม่มีเปลวไฟสีส้มนะนี่จะมีแต่เปลวไฟสีฟ้าแหละสำหรับเทคนิคการจุดเตาโฟร์แมนให้ไฟสีส้มกลายเป็นไฟสีฟ้าพร้อมสำหรับนำไปทำกับข้าวเนาะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาการใช้งานตะเกียงหรือเตาโฟร์แมนก็พิมพ์เอาไว้ใต้โพสต์อันนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากวิธีการจุดเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ